แต่ว่าคราวที่แล้วนี่ผมไม่บายนี่พี่น้องครับเขาบอกไม่บายนี่คือว่าป่วยนะครับไม่ใช่ไม่เต็มบาทก็คือว่าหม้อห้ามปราศัยพี่น้องหม้อว่าห้ามหาปากเพราะถ้าว่าหาแล้วมันหุบไม่เข้านานจังแล้วเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้มาพูดกับพี่น้องแต่จุมพรนี่ไม่ใช่บอกแต่จุมพรพี่น้องตัวทางภาคใต้นะครับผมไม่ได้ไปโอภาปราศัยได้ประมาณ7ปีว่าครับ7ปีว่าแหละก็8ปีแล้วครับเพราะว่าการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ลงครับเพราะทุกครั้งเวลามีการเลือกตั้งเนี่ยผมจะลงสมัครภาคจะสร้างให้ผมมาพูดเกือบทุกจังหวัดเลยครับในภาคใต้นี่เพราะว่าผมนัดพูดภาคใต้แต่พูดภาษากลางดองแดงแต่ว่าคราวที่แล้วนี่ผมไม่บายนี่พี่น้องครับเขาบอกไม่บายนี่คือว่าป่วยนะครับไม่ใช่ไม่เต็มบาทก็คือว่าหม้อห้ามปราศัยพี่น้องหม้อว่าห้ามหาปากเพราะถ้าว่าหาแล้วมันหุบไม่เข้านี่เรื่องจริงพี่น้องผมไม่ลาวพี่น้องว่างพี่น้องได้ว่างตัวไปกันคือผมนี่ก็เป็นเด็กสงกล้าแล้วก็ชอบกินเหรียญกวนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับที่นี่อยู่ที่กรุงเทพผมอยากกินเหรียญกวนผมก็สั่งญาติว่ามึงจะส่งเหรียญกวนมากูกินมั่งเนี่ยกูอยากเขาก็ส่งมาให้โลหนึ่งเหรียญกวนอย่างดีกับไม้ปุ้นผมดีใจจังคิดว่านั่งเล่ทีวีนั่งเล่ข้าวแล้วผมนั่งกินเหรียญกินอยู่คนเดียวเนี่ยเพราะว่าลูกเมียก็เป็นคนกรุงเทพกินไม่ค่อยเป็นดีไม่เคยไม่บักเคยมาแย่งทีนี้บอกกินกินกินไปแล้วก็เอ็มแล้วก็มันกินได้แต่ไหนล่ะคนอยากผมกินข้าวแล้วก็กินเลี้ยนลั่งกินข้าวก็เลื้ออยู่เกือบโลนะผมก็เลยโอ้ลาติกแล้วไปใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็ปล่อยดูลาปาปังเลยจนลืมไปพี่น้องครับหลังจากนั้นสักสองอาทิตย์ได้ผมหนังเล่ทีวีนึกอยากเลี่ยนกวนขึ้นมาแล้วผมไปเปิดตู้เย็นปรากฏว่าแข้งมันก็ยินทีนี้ทำเรือยากอยู่แต่มันแข้งมันยินพี่น้องเอาเลี่ยนกวนใส่ตู้เย็นก็ได้ผมก็ไม่มัดความพยายามผมฟันมันก็มีมีโตตังกระบุนเกี้ยงเปรียกเอาเปรียกเอาเปรียกเอาโอ้เป็นจินๆแต่ว่าไม่มือเนี่ยทั้งยี่สิบอันได้ผมก็ใส่จานหนังคนเดียวก็ไปเพราะว่าเมียผมมันก็แล่ทีวีอยู่อีกห้องหนึ่งผมกับเมียเนี่ยต้องแบ่งห้องทีวีครับเพราะก็แล่ละครผมแล่ข้าวไม่ข้าวกับเรื่องละครนี่แต่เหลือเกินนั้นข้าวกันดีทีนี้ผมก็เลี้ยนแต่แก้งๆนี่พี่น้องเอาใส่กว่าได้ปากมันกินกาแฟน่ะรู้จักอย่ามากาแฟอย่าเดี๋ยวเรียกท็อปฟี่มันคนกรุงเทพแต่ลาวซะมันเราก็เรียกกาแฟผมใส่กับได้ปากมันก็ละลายใช่มั้ยว่าตกน้ําลายมันลายมันก็หลอดเลี้ยนมันก็ออกได้แหลกออกแต่มันลายช้าไม่ตัดใจไม่ตัดใจก็ผมเอาตังค์ก็ไปเตะกรามแล้วก็กองแม้งพี่น้องรู้จักคําว่ากองแม้งกองแม้งมั้ยนี่ซับพวกนี้เด็กลืมไม่แล้วนี่ครับกองแม่งก็คือว่ารวบรวมกำลังจะคบมันให้แตกให้มันเร็วมันตัดใจนี่คบมันก็แตกไปน้องแตกไปจินกระเลกโอ้ได้แหลงออกซ่องจินซ้ำจินจุดเหมยเหมยด้านสายใหญ่มาด้านกว่ากินเปลือนกินเกลี้ยงนะครับจีที่มันไม่มีเลือด
แต่วันนั้นแหละครับพอตื่นเช้าขึ้นมาหาปากไม่ออกไปหน่อยหาไม่ออกเมียต้องพาส่งโรงพยาบาลเขาเอ็กซเรย์ปรากฏว่าพี่น้องต้องเข้าใจนะข้างก้นเนี่ยมันไม่จะเฉื่อมกับโรคนะข้างนี้ข้างนี้ไม่ได้เฉื่อมกับโรคนะกระดูกไม่ได้เฉื่อมกันตีมันหาข้าวปุ๊บหาอุบหาอุบได้เนี่ยเพราะมันมีสปริงนี่ดึงข้างนี่เวลาเราหาเนี่ยมันก็ย้อนสปริงพอเราอุบมันดึงทีนี้มันพิรุธเราไปกองแม่งหลังแก้มันแหละครับเพราะฉะนั้นมันบวมถึงกับสปริงมันไม่ทำงานพี่น้องพอสปริงไม่ทำงานหมอบอกว่าตั้งแต่นี้ต้นไปห้ามหาปากเพราะถ้าหาแล้วมันจะไม่อุบเลยนี่เรื่องจริงนะครับผมก็หอบข้างเลยไปพบพี่จวนไปพบอภิสิทธิ์พูดเบาๆว่าผมลงไม่ได้แล้วนะเพราะว่าจะหาหมากว่านี่แหละอุบไม่เข้าทุกคนเห็นดูว่ามันนี่อีรองเนี่ยอภิสิทธิ์มากอดไม่รองน้องเออเนี่ยแค่นี้นะกูไม่เอาละก็อาไปนิดว่าไม่บลือพี่ลงแต่พี่ลงปฏิริษีอยู่แล้วนี่ก็แค่ไปปรากฏตัวนี่บอกไม่ได้น้องเออผีเท้าเลยถ้าว่าไม่ได้ทำงานให้ปากเอาแต่ทำแม่งนี่มันไม่จะได้ลงครับให้กูเดินเหนื่อยเลยกูรอเดี๋ยวทำแม่งนี่กูไม่แต่งเรือนได้ปะนั่นไม่เอาไม่ชอบคือเราต้องทำงานนะครับถึงจะได้ทำแม่งไปหรอกผมเลยเสียสละครับนั่นคือเหตุผลแต่เหตุผลไม่ได้มาเยี่ยมพี่น้องไม่ได้มาพูดกับพี่น้องแต่วันนี้ข้าง่ายดีเลยนะครับพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าผมไม่หาปากพี่น้องครับเดี๋ยวผมมาพูดวันนี้นี่ครับตั้งใจมาจริงๆพี่น้องครับตั้งใจมาจริงๆแต่ว่าไม่ใจมาเชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะพูดเสียก่อนนะไม่ได้เชื่อพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาด่าพรรคปปชรปปชรนี่ชื่อจริงชื่ออะไรพรรคอะไรนะมันชื่ออะไรล่ะพลังอะไรฮะพลังประชาชนอะไรนะมันชื่ออะไรเลยพรรคปปชรพรรคมันไม่เคยนะไม่รู้จักไม่ใช่ไม่รู้จักรู้จักนะครับแต่ว่าผมจำไม่ได้จริงนี่ผมไม่อยากดัดจริตนะครับผมจำไม่ได้ผมเรียกแต่ปักปปชรปปชรเพราะมันง่ายแต่ว่าเจอเต็มมันไม่รู้แม่ไหมมีการตองแล้วกูมันยาวขึ้นที่นี่แต่ว่าม่าเนี่ยครับไม่ใช่จะมาด่าปักโขแข้งนะครับนี่ก่อนมาถึงนี่ผมได้ข่าวว่าปักลาก็จัดปลาซะย่อยที่ตำบลปากน้ำผมไปนะครับพี่น้องครับไปบอกไปหนองก้อนไปตักสกิดหลุนนองแต่ว่าไปแล้วปรากฏก็ว่ายังไม่มาผมก็เลยมานี่เนี่ยนี่คือการเมืองไปหน่อยครับนี่คือการเมืองไปหน่อยครับไม่ใช่ว่าเราเล่นการเมืองเลยครับเอารัดเอาเปรียบรังแกกันกินเส้นกินเลยอย่างที่บูดได้ยินเรียกว่าจ่ายอำนาจรัดมั่งจ่ายเงินเสือเสี้ยงมั่งพักรวมรัฐบาลด้วยกันนี่ครับปปชรกับประชาธิปัตย์นี่พี่น้องให้เลือกเบอร์หนึ่งเลือกพี่น้องให้เลือกเบอร์อะไรแหละไอ้เปรนูอย่างนั้นเขาจะเบอร์ซี่ไม่ผมไม่ใจหลังก็โดนเอาหน้าที่กูได้เปรตบอกกูปากมากมันตั้งแต่เล็กเลยก็โดนไม่ได้ตั้งใจหนอไม่ได้ตั้งใจคือว่าพี่น้องเลือกเบอร์หนึ่งหรือเลือกเบอร์ซี่นี่ข้าก้าวไปยกมือให้ประยุทธ์เป็นนายกใช่ไหมพี่น้องแล้วก็ไอ้หม้อที่จะเป็นนายกปัจจุบันนี้นอกจากประยุทธ์ผมเป็นคนสนับสนุนประยุทธ์พี่น้องครับผมเป็นคนเชียร์ประยุทธ์และไม่ใช่เชียร์ประยุทธ์อย่างเดียวนะครับเชียร์บิ๊กบอมกันตอนนี้พี่น้องว่างแต่นี่นักเลงจริงผมเชียร์เราใจบิ๊กบอมมากว่าเชียร์เราใจบิ๊กตู่พอบิ๊กตู่นี่ไม่ต้องเอาใจช่วยมากแกแข่งเล่นอยู่แล้วแต่ผมเอาใจช่วยบิ๊กป้อมเวลาเล่นทีวีเอาใจช่วยใหญ่แกปลัดได้นี่พี่น้อง
ว่าจะแก้ปลัดดอยแล้วรุ่นนี่พ่อเวลาทีวีเนี่ยพอผมนิดกันนี่อย่าปลัดดอยนะน้องนะอย่าปลัดดอยนะลงมานองกันนึงกันร้องกันนึงบอกว่าตึงปืนตึงก็รุ่นตัวเราเดินไปน้องเดินไปเอาไว้ตึงหลอดน้องนะอย่าเพิ่งหลบดีกว่าเอาตึงหลอดนะพอตึงหลอดรุ่นเราอ่ะรุ่นเราอ่ะไอ้เด็กเนี่ยมันเปิดตัวให้นี่ว่ามึงอย่าเพิ่งปิดนะเพราะว่าข้าไอ้ข้างยังไม่ขึ้นไปดีบิ๊กปองกับผมนี่รักกันพี่น้องครับนิดกันจะยิงด้วยส่วนตัวแล้วเป็นคนขบได้นะครับช่วยไล่ช่วยโอเคแหละครับอันนี้ผมถึงไม่ได้มาด่าอะไรกันเพียงแต่บอกว่าเอาใจช่วยเราบอกขึ้นหลอดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมยังรุ่นแล้วว่ามึงอย่าเพิ่งเคลื่อนนะมึงอย่าเพิ่งเคลื่อนเพราะว่าให้แกค่อยจกลงเดี๋ยวก่อนพอเคยจกลงจะบอกหนักข้าวมันท่าหมากเนี่ยแกยังไม่ได้ตอบกับรุ่นหวาแกตอบว่าผมไม่รู้นี่รุ่นตุกตี้ครับรวยปลาดนี่นะน้องปอมหน้าบีนคือว่าบิ๊กปอมเนี่ยกับผมเนี่ยผมแกว่าสี่เดือนเลยครับตอนผมเป็นรองนายกแกเป็นรัฐมนตรีว่าการกลาโหมแกก็เด็กมีโรคไงตามปกติเพราะบิ๊กตู่ก็เด็กผมมีโรคอนุพงศ์ก็เด็กผมมีโรคแต่บิ๊กปอมเนี่ยแกว่าทราบตัวทราบคนนั้นกับผมบอกเอ้ยอย่ามาเรียกพี่นะผมเช็คแล้วเราเกิดพ.ศ.เดียวกันไม่ได้พี่ผมก็เช็คแล้วเหมือนกันพี่แกกับผม4เดือนทหารก็ถือเป็นวินัยวันเดียวก็ต้องเรียกพี่การนี้ก็เรียกพี่เรียกน้องกันมาตลอดแต่พี่นั้นเป็นวงน้องรู้ไว้ปลัดเดยแต่นั้นเองไม่มีแล้ว แต่ว่าเดี๋ยวจะต้องพูดใช่ไหมน้องครับก็คือว่าผมเป็นว่างอีดุ้ยนะกับบิ๊กปอมเนี่ยพอรู้ครั้งแรกรู้สึกว่าแกเป็นผู้ใหญ่คือมาเล่นการเมืองดีๆกับเราจะไปรังเกียจเราก็เป็นทหารเป็นพลเรือนเป็นประโยชน์กับประเทศเราเป็นคนใต้ทางเบ้แต่ว่าเนื่องจากผมอยู่กับพลเอกเปรมนานผมก็เลยเข้าใจว่าคนที่เป็นรัฐบุรุษก็มีลักษณะบันเทือก็มีความคิดบันเทือคนที่เป็นรัฐบุรุษเนี่ยก็ต้องมองกันไกลพี่น้องครับคนที่เป็นรัฐบุรุษนี่เขาต้องเห็นผลประโยชน์ของชาติหมายว่าผลประโยชน์ของพรรคเขาจะต้องเห็นผลประโยชน์ของพรรคหมายว่าผลประโยชน์ของบุคคลในพรรคครับนี่คือคนที่จะเป็นรัฐบุรุษเพราะถ้าบิ๊กปอมนี่ต้องการจะช่วยชาติบ้านเมืองนี่แกต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าแกมาเล่นการเมืองนี่เพื่ออะไรอนาคตของประเทศนี่กำลังจะเจออะไรในอนาคตนี่ศัตรูของชาติจะทำให้ชาติชิบหายเหล่านี่มันกำลังมานี่ไอ้เลือกตั้งสองบัดนี่แล้วมึงโซ่ปักเหลี่ยมมึงโซ่มันได้แล้วมันมีเงินเป็นแสนล้านในเปรตนู่มึงต้องมีแนวรวมมึงต้องมองการไกลเพื่อหลักซ่าชาติซ่าซ่าบันชาติศาสนาประมาสัตวายมึงต้องมีแนวรวมไม่ใช่มึงมาเที่ยวด้าแนวรวมมึงมาเที่ยวกู้แก้แนวรวมมาตั้มตาใหญ่เลยกวนตีนแนวรวมไม่ได้กับบิ๊กปอมนี่ต้องด่าเด็กบิ๊กปอมไม่ได้ทำเองแต่เด็กแก่ทำเด็กแก่เตะทำเนี่ยครับผมโลจักเป้แล้วครับมันก็นักเลงมาก่อนเพราะว่านักเลงพวกนี้มันก็ผมโลจักมั้งนะครับก็แต่แรกก็มีไอ้เจ๊แดงอยู่กับผมไอ้นั่นน่ะพลตรีกัตติยาเหมือนยิ่งดุ้มจะแล้วที่กรุงเทพก็มีนักเลงอยู่บนนี้เป็นกลุ่มๆนะครับก็คุมกันเป็นโซนๆมีเจ๊หิมาลัยถือผมโรจักมานี่ครับมาไหว้ผมกูทุกคนแล้วครับตอนนี้ก็เดินตามหลังบิ๊กตู่มีเจ๊ตึงตอนเดียวก็เลยว่ารื้อเนี่ยมาเยี่ยมผมที่บ้านแล้วก็มีไอ้ธรรมนัตนี่กันทำไมนั้นเพราะเวลามีปัญหาอะไรต่างๆนี่ก็ผมต้องให้เสด็จแดงไปเคลียร์เวลาชาวบ้านมาฟ้องผมว่าเสด็จแดงไปเคลียร์กับธรรมนัตนี่คือผมรู้จักกว่าคือว่าผมมาจะนักเลงแต่ว่านักเลงเรียกผีครับนักเลงเรียกผีธรรมนัตก็เรียกผีครับผมแล้วผมก็ผมไม่ดุมแล้วก็น้องผมยังอยู่คนละพรรคนี่ถ้ามันได้นี่ผมบูดไม่ใจออกไปเป็นเนี่ย
นักเก้าอยู่เด็มในพุ่มตัวละทรัพย์ซึ่งธรรมนัตว่ามึงต้องวังปากนะน้องระวังนะปากมันนี่ข้าวก็ออมึงนะให้ระวังการเดินเกมทางการเมืองนี่มึงมันเพิ่งมาเล่นการเมืองว่าเรียกว่าอย่างอ้อนอาวุธโซ่ทางการเมืองอย่างไรเด็กซ่าทางการเมืองว่าบิ๊กบอมในตรงดึงๆไว้บ้างไงครับไม่นั่นแหละครับปล่อยธรรมนัตมาร์กธรรมนัตไม่รู้การเมืองหรือการเล่นการเมืองก็ยังไม่ค่อยเป็นอาจจะไปอย่างเบียร์มั่งเพราะว่ามีเล่นลอตเตอรี่ค่าลอตเตอรี่ก็ไปอย่างเบียร์มั่งกับปัญหาแล้วกับคนก็ว่ามีทรัพย์อปัญญาตาหน้าหมากับปากก้าก็แล้วกับเพราะครับต้องเตือนกันนี่ผมมาเตือนเลยครับว่าพรรครวมรัฐบาลนี่หลังจากเลือกตั้งแล้วก็ต้องไปรวมรัฐบาลกันแล้วนโยบายก็เหมือนเดิมตามที่ประกาศไปในรัฐสภานะครับส่วนนโยบายไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากตั้งรัฐบาลแล้วถือเป็นนโยบายของทุกภาคท่านจุรินทร์พูดไปแล้วผมไม่ประพูดซ้ำแล้วเพราะจึงไม่มีเหตุผลอะไรต้องมาด่าต้องมาหลังแก้กันต้องมาเดี๋ยวกู้ใครต่อใครนี่มันบานนั่นนะมึงเดี๋ยวบอกกูจะไม่เป็นเลยเออนี่กูหลวงกับนั่นซอนนะกำนันจอนจะต้องกล้ายิงคนไม่กี่คนมึงไม่เริ่มแต่เราไม่อยากทำในพี่น้องครับเพราะมันถ้าใจวิธีนี้แล้วประชาธิปไตยมันไม่พัฒนาพี่น้องครับมันไม่เจริญถ้าจ่ายเงินจ่ายอิทธิพลเราจ่ายเงินเผื่อมีเงินหมากว่าโซ่มันได้ไหมโซ่มันไม่ได้เราจ่ายปืนเปิดมีปืนหมากว่าโซ่ไม่ได้ไหมโซ่ไม่ได้เพราะไม่ควรจ่ายทางช่องยางนี่จ่ายสมองพี่น้องครับจ่ายเอสจ่ายปนจ่ายนโยบายเพื่อพี่น้องเป็นคนตัดสินว่าควรจะเลือกใครควรจะเลือกปักไหนก็เลือกผู้แทนราษฎรพี่น้องโลไม้เลือกไปทำไหนนี่ผมฟังเลยผู้แทนราษฎรนี่เด็กกรุงเทพทุกคนสมัครเวลาให้ทำบาร์ทีวีส่วนใหญ่ฉันหรือผมนี่ไม่ความหวังสมัครเพื่อจะมาดูแลพี่น้องในเขตเลือกตั้งตามซอกซอยไฟฟ้าประปาและตายายผูกกันจังเรียกว่ามันโลไม้ว่าหน้าที่ผู้แทนราษฎรคืออะไรตามรัฐธรรมนูญนี่ผู้แทนราษฎรก็เรียกผู้แทนปวงชนชาวไทยนี่ถ้าเหลือก็ไปตาเบอร์หนึ่งชนะนี่ไม่อยากเป็นผู้แทนของเขตนี้อย่างเดียวไม่ใช่เป็นผู้แทนกองชุมพรอย่างเดียวเป็นผู้แทนกองปวงชนชาวไทยทั้งประเทศเกือบ70ล้านนะครับเพราะคนจะมาสมัครเป็นผู้แทนราษฎรนี่มึงต้องโลปัญหาของชาติไม่ใช่มึงโลเฉพาะแต่ปัญหาหรือในเขตเลือกตั้งมึงถ้ามึงโลแต่ปัญหาเขตเลือกตั้งมึงมึงตั้งใจจะเลือกเผื่อจะมาดูแลเขตเลือกตั้งมึงให้มึงไปสมัครกับนั่นให้มึงไปสมัครซอกซอกซอกอะไรแหละเด็กกรุงเทพก็เรียกซอกขอมันต้องเข้าใจหัวหน้าดีผู้แทนราษฎรไปดอกมีที่ประการผมไปเรียนกฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบประเทศอังกฤษกับมหาลัยเคมบริดจ์ถึงเป็นมหาลัยที่ดีที่สุดในโลกทางด้านกฎหมายเนี่ยนี่ผมเรียนมานะครับแล้วเกี่ยวกับตำรากฎหมายให้มันไปอ่านมั่งทุกรัฐธรรมนูญทุกรัฐธรรมนูญทุกประเทศครับเขียนเหมือนกันหมดเลยว่าผู้แทนราษฎรนี่คือผู้แทนของปวงชนประเทศนั้นนะครับไม่ใช่ผู้แทนเขตเพราะหน้าที่ผู้แทนราษฎรมี4ประการเหมือนกันหมดในตัวโลก1เหลือก็ไปเผื่อไปจัดตั้งรัฐบาลนี่เราเป็นรัฐบาลอยู่แล้วไม่ผักจัดตั้งแล้วก้าวไปก็เหลือใครก็ได้เป็นรัฐบาลข้อ2ถ้าไปควบคุมรัฐบาลเพราะรัฐบาลเป็นคนจ่ายงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชนถ้าเป็นฝ่ายกลางก็ต้องตรวจสอบแต่ถึงเป็นสสรัฐบาลก็ต้องตรวจสอบเพราะว่าทุกพรรคการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีไม่มีใครบรรลุอารันไม่มีใครบรรลุโสดาบันผมไม่เชื่อไหมว่ามันไม่โกงนี่ไม่อยากอีบูนี่ว่าใครโกงมั่งนี่รอเดี๋ยวมันได้ฟ้องมันเตือนกันว่าถึงกูอยู่ข้างนอกสภาเนี่ยกูก็โล่ก็ไอ้ตำตายายเลยมั่งนี่เพียงแต่ว่า
บิ๊กตู่นี่ไม่โกงพี่น้องครับไม่โกงเลยประยุทธ์นี่กลายพลเอกเปรมครับผมจึงนุ่นบิ๊กตู่พี่น้องครับแล้วถ้าพลาดจากบิ๊กตู่เนี่ยไปบักเอิญนี่ถ้าเลือกตั้งมาแล้วไปต่างฝ่ายนู้นก็มาจากดูไบนะเรียบร้อยพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็เกิดประเด็นการรัฐสภานี่ประเด็นการรัฐสภามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2544มายันจนถึงนี้2557ที่ประยุทธ์ยึดอำนาจนี่ใส่คนออกมาตั้งออกหลานไปตายกันนำกกปปสแต่ลูกมีนี่เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้นำปรบมือไอ้ลูกมีพี่น้องลองตบต้วนแล้วทำไมรัฐบาลยิงหลักทำไมรัฐบาลยิงหลักนี่มันทำตายใหญ่เลยมั้งคอรับจันโกงกินกันหมากสู้ซี่กับทำไมผีมันเป็นเฉพาะโครงการจำนำข้าวอย่างเดียวนี่จิบไม้ไปเจ็ดเส้นวาลานมันเจ็ดเส้นวาลานพี่น้องมาทำไรพี่น้องได้หมากลุยนะเรามี 7,000 ตำบลฮัลโหลมันแตกเหลือกันไปเจ็ดแสนล้านจะบอกโครงการจำนำข้าวนี่พี่น้องถ้าเอามาแหวงเรามี 7,000 ตำบลพี่น้องเอา 7,000 ตำบลนั่นเลยเอามาแจกกับพี่น้องได้ตำบลนั้นเท่าไรมันแตกเหลือกันแต่โมมันเราที่พูดมันใจฟองบ๊อบได้เนี่ยว่าผมใจความมันใจความตาใหญ่เลยมันติดคุกอยู่ที่มาที่ปีเพราะมึงแตกเหลือในโครงการจำนำข้าวมีคำพูดซาของซาดอยู่นี่ครับและยังมีอีกไล่กันนี้กันที่มันโค้งกันนี่ครับนี่เรียกว่าเขาก็เยอะปปช.ยืนฟ้องไปลาวเรื่องเงิน270บาทที่เขาไปโฆษณาใส่เล่นตาใหญ่ไรมันตอนนั้นพี่น้องประชาชนมันต้องทนไม่ได้ก็ทีนึงครับทนไม่ได้ว่ามันคอรัปชันเกินไปเงินของเราพี่น้องประชาชนไม่พอใจกับต่างประเทศแต่ว่าเทพอไปได้นี่ครับเทไปนอนวันคืนนอนกลางดินกินกลางถนนนี่ประมาณ5ออกล้านพี่น้องที่สูงสุดนะครับวันที่เราเดินกระบวนสูงสุดนี่ประมาณ5ถึง6ล้านคนนี่นักสื่อพิมพ์ต่างประเทศเขาประเมินมาเป็นการชุมนุมที่ยืดเยื้อที่สุดในโลก7เดือนว่าพี่น้องพี่น้องที่นั่งไล่คนนี่ไปผมรู้เพราะว่าเกือบครึ่งนึงครับที่ไปชุมนุมนั้นเป็นคนปากใต้ครับอีกที่เลือดส่วนใหญ่จะเป็นคนกรุงเทพพี่น้องเสียสละตุ้มโลกตุ้มเมียทิ้งส่วนยางทิ้งอะไรต่างๆไปมีเงินแต่ได้เมียยัดใส่เปล่าไปตะปีไปตะไปไปโซ่เบื่อชาติไปลายบวกกังชิดออกดีดิไม่นั่นประเทศกูจิ้มไม่หมดเลยพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นคนเรียกร้องให้เกิดกปปสขึ้นมาถึงโซ่กันถึงเจ็ดเดือนว่ามันไปฟ้องสร้างลำนูนสร้างลำนูนบอกว่าไม่ผิดเพราะกกปสชายสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในการเรียกร้องให้รัฐบาลนี่ลาออกแล้วเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองใช่ไหมรัฐธรรมนูญไม่เอาแล้วกฎหมายเลือกตั้งแบบนั้นไม่เอากฎหมายการเมืองแบบนั้นไม่เอาเพราะมันสามารถจะสร้างอำนาจพวกคาดในสภาไทยให้ปฏิรูปไหมสร้างรัฐธรรมนูญก็เลยบีบปากซะว่าไม่ผิดไม่ผิดแต่ว่าอัยการมันฟ้องคดีอื่นกันแล้วพี่น้องที่นี่มันมีหลายคดีนี่ครับเวลาจุ่มนุ่มคนมากๆเป็นเมื่อนๆแท้ๆหลาดๆเนี่ยมันต้องผิดกฎหมายนี่พี่น้องผมเป็นคนพูดเองบนเวทีปราศรัยกปปส.เตือนผู้สาบริประชาธิปไตยว่าเสียมไว้ทุกคนนะครับเพราะว่าที่เราตั้มกันทั้งหมดนี่ผิดกฎหมายไล่มัดละก็เนี่ยที่อัยการมันฟ้องนี่ที่พวกนี้ติดคุกนี่มาตราว่าโดยอังยีคือถ้าจุ่มนุ่มกันคือหน้าก้นนี่ถือเป็นอังยีพี่น้องอีกมาตราแล้วมันถือว่ามีความผิดในการอยู่ยงปลุกปั่นให้ประชาชนกระดังกระเดืองต่อรัฐบาลเอาแน่นอนกูไม่ได้เรียกคนมาจุ่มนุ่มเบื่อจะรับนุ่นรัฐบาลกูไม่ได้ว่าแต่รัฐบาลกังยินกูก็ต้องจะนับเรียกร้องให้คนมาหยิกรัฐบาลต้องกระดังกระเดืองรัฐบาลอันนี้ก็ผิด
ข้อที่สามมันขัดขวางการจราจรข้อที่สี่ข้อที่ห้าเดี๋ยวกลุ่ยจะมัดผู้บริหารในเหล่าผู้ปรึกษาเขาก็ต้องมาพิจารณาการพิจารณาคดีก็ผู้ปรึกษานี่เขาก็ต้องว่าโดยองค์ประกอบไปน้องครับว่าพฤติกรรมของคนที่ถูกเป็นจำเลยนี่มันเข้าองค์ประกอบไหมยกตัวอย่างพี่น้องให้พี่น้องเข้าใจยังไงสมมุติคดีข่มขืนนี่ครับกฎหมายก็จะมีองค์ประกอบแยกรายประมาณ4อย่างถ้าใครมีการกระทำข้าวได้อย่างนี้ติดคุกมึงนะแต่ถ้าข้าวเปลี่ยน3อย่างลดไป1อย่างไม่ผิดพี่น้องครับเห็นข่มขืนนี่กว่า1ผู้ชายนี่นำอวัยวะเพศของตัวเองใส่เข้าไปในอวัยวะเพศผู้หญิงเรียกว่าจำเราถึงแม้จะเป็นความร้ายก็ถือว่าจำเราแล้วข้อที่สองผู้หญิงนั้นจะต้องมีใจภรรยาของตนเองข้อที่สามชายกำลังพุ่มคู่ให้เกิดความหวาดกลัวถ้าว่าเป็นผู้ชายตัวใหญ่ผู้หญิงตัวเล็กๆนึกแค่กำลังมันนี่ก็ผู้หญิงกลัวแล้วแต่ถ้าตัวเต่าๆก็มันอะไรใจอาวุธพุ่มคู่ให้เกิดความหวาดกลัวข้อที่สี่ผู้หญิงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะต่อสู้ได้พี่น้องครับตาข่าวที่อย่างนี้แหละครับเปรียกแล้วเป็นของติดคุกผิดคดีข่มขืนไอ้นี่มาตราต่างๆในศาลอาญาพิจารณาในเราอย่าไปว่าว่าศาลไม่ยุติธรรมที่ลงโทษในลูกมีนี่มาตรานี้3เดือนมาตรานี้8เดือนมาตรานี้2ปี3ปีรวมๆแล้ว9ปี24เดือนเราอย่าไปว่าว่าซ้ำก็ไม่อยู่ที่ทำเราถ้าไปว่าซ้ำมาอยู่ทำเนี่ยบิดมาซ้ำ198เดี๋ยวก็ห้ามินซ้ำจำคุก1ปีถึง7ปีปรับ10,000บาทสูงสุดเพราะซ้ำอยู่ที่ทำครับซ้ำเนี่ยเขาพิจารณาไปตามตัวบทกฎหมายตามวิธีการของกฎหมายแต่ที่ผมจะมาพูดในวันนี้ไม่ใช่ว่ามาด่าซ้ำนะครับไม่ใช่มาชวนพี่น้องว่าโกรธซ้ำซ้ำก็ทำหน้าที่ของเขาเลยพี่น้องแต่ที่เราต้องพูดกันวันนี้นี่ว่าความเป็นธรรมความยุติธรรมสมับคนอีกเรื่องไว้ทางการเมืองเหมือนในหลวงมี่เราเนี่ยเหมือนจุมพลเราเนี่ยจุลาไซน์สิ่งที่เขาทำไปนี่เป็นประโยชน์กับประเทศหรือเป็นโทษกับประเทศอันนี้ศาลอาญาก็ไม่มีหน้าที่ในการจะปีปักซ่าเรื่องนี้ครับหน้าดีคนจะปีปักซ่าเรื่องนี้คือประชาชนพี่น้องครับคือสร้างประชาชนพี่น้องทุกคนเนี่ยคือผู้ปีปักซ่าครับเพราะเมื่อมีคนชั่วคนกังจินช่อโกงทำลายประเทศแล้วไม่มีใครออกมาต่อโต้ในบ้านเมืองจะจิบไม้ไหวหวอดมันเลยพี่น้องครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับเผื่อแม้มันดึกมากครับพลเอกเปรมติลาโซลานนท์บูรพบุรุษพี่น้องครับปัญหาของชาติก็คือคนดีวางเฉยปล่อยให้คนไม่ดีทำลายบ้านเมืองนี่พลเอกเปรมพูดเอาไว้นะครับคนย้ายหลวงมีและปักและพี่น้องเอาหลานเดี๋ยวไปนี่ครับเขาไม่ยอมวางเฉยเนื่องในเมื่อเห็นคนไม่ดีเนี่ยทำลายบ้านเมืองเขานี่เขาเป็นคนดีไม่ดีพี่น้องครับดีเขาเป็นคนดีตามความหมายของพลเอกเปรมมีคนกล่าวครับจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตของฝรั่งเศสพูดไว้ว่าวันนี้พี่น้องครับจริงๆเป็นภาษาอังกฤษแต่อย่าให้ผมพูดนะหนักข้าวต้องการเอาเหมาเลยท้าไปเลยผมมีแปลให้ครับแต่ผมแปลไม่พลาดผมจบด็อกเตอร์ผมชอบผมกูไม่ได้เสือมันดินโปเลียนโบนาปาร์ตพูดว่าโลกนี้ประสบความลำบากมากมายไม่ใช่เพราะการกระทําของคนชั่วอย่างเดียวแต่เพราะคนดีๆพากันเงียบปล่อยให้คนชั่วทําลายโลกตามอําเภอใจพี่น้องครับนี่นโปเลียนพูดเอาไว้นะครับตั้งแต่ก่อสร้างปั่นจะลอยว่าๆนี่ก่อสร้าง2020ยังเป็นอมตะวาจาของนโปเลียนโบนาปาร์ตเพราะคนดีๆพากันเงียบมาจากคําว่า silence แต่คนยังจุมพลจุลาไซและกรรมการกปปชและพี่น้องเอาลานนี่เขาไม่เงียบเลยครับเมื่อเขาเห็นคนชั่วทำลายนี่เขาไม่ปล่อยให้ทำลายไปโดยอำเภอนำใจค่อยบวชเปรตนั้นเขาต้องออกมาต่อสู้เ
ขาไม่ยอมเงียบเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนดีไม่ดีเขาเป็นคนดีตามความรู้สึกของนโปเลียนโบนาปาร์ตเอี่ยวของพระพุทธเจ้าก็ได้นะครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าคนที่ยอมอดทนในดูกับโมนี่เราผมอยู่กับโมนี่มามันไม่จะได้นอนตอนที่จุ่มนุ่มนี่ไม่ได้กินมันจะได้นอนนะพวกนี้แต่ใครก็อดทนต่อสู้ยอมลำบากคนที่ยอมอดทนต่อสู้ด้วยความยากลำบากนี่เพื่อความสุขของผู้อื่นนี่พระพุทธเจ้าถือว่าคนนั้นเป็นคนมีเมตตาต่ำสูงถือว่าเป็นคนดีที่จะได้รับการยกย่องทั้งมวลมนุษย์และมู่เทวดาไปหน่อยครับนี่พระเจ้าพูดเอาไว้เพราะนี่คือหลกมี่ก็เล่าไปหน่อยครับผมอยู่กับพวกนี้นะแล้วผมพูดนี่หลกมี่เป็นพยานได้วะเราทำผิดกฎหมายอะไรก็ตำรวจตาสู้จับเพราะว่ากูมาพูดทุกอาทิตย์มึงกรุณาจับกูไปเดียวกันนะนี่มีหลักฐานครับพี่น้องพี่น้องไปคนได้ผู้บุปผนีเหตุผลเพราะว่ากูอยากติดคุกเพราะชีวิตกูเป็นมาหมดแล้วนี่ด็อกเตอร์กูก็เป็นมาแล้วที่ปรึกษานายกกูก็เป็นมาแล้วกูจกรัฐบาลกูก็เป็นมาแล้วกูตีสมาชิกกูก็เป็นมาแล้วผู้แทนราษฎรกูก็เป็นมาแล้วรัฐมนตรีช่วยกูก็เป็นมาแล้ววาการกูก็เป็นมาแล้วรองนายกกูก็เป็นมาแล้วสองคนมีอยู่สองอย่างที่กูยังไม่ได้เป็นคือนายกกับติดคุกนี่ครับผมจึงบอกตำรวจมึงจับกูไปกันมึงช่วยทำให้ชีวิตกูสมบูรณ์ยิ่งขึ้นช่วยทำให้กูติดคุกตีเด้แต่ว่าอาการมันก็ไม่บอกครับผมไม่รู้ใช่เหมือนกันผมไม่ใจรู้จะไม่บอกเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเพื่อไม่ดึกมากให้พี่น้องใจวันที่สิบหกนี้นะเป็นวันพิจารณาให้ความยุติธรรมผมต้องบอกพี่น้องเจ้าก่อนนะครับว่ากฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือของความยุติธรรมครับผู้พักซ่าก็ว่าไปทำบทบาทกฎหมายถ้าผิดองค์ประกอบก็มีความผิดเขาก็ต้องตั้งจับกุกไปว่าก็ไม่ได้ครับแต่ความยุติธรรมนี่มันไม่ได้อยู่ในตัวกฎหมายนะครับไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือความยุติธรรมนี่ครับพี่น้องประชาชนจะให้ความยุติธรรมได้เพราะฉะนั้นวันที่สิบหกนี้ให้พี่น้องชายรักกฎหมายดังต่อไปนี้นะครับข้องสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าที่เป็นที่เคารพสักการะของเราตลอดไปรัชกาลที่เก้าได้พระบรมโอวาทกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตในวันที่17สิงหาคมพ.ศ. 2515พระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่9ได้ให้พระบรมราชวาทดังต่อไปนี้นะพี่น้องของรุ่งพี่น้องครับผมต้องอ่านในร่วงสำหรับนี้กินน้ำก็ดีเน้นดูนะมาดูนะเน้นดูแล้วพูดคนเดียวเนี่ยน้ำลายเม็ดเลยต้องกินนี่พระบรมราชวาทนะเป็นของฟังนะพุทธมายาเป็นของเกลียดกันสลับกันเกลียดมั่งนุกมั่งนี่คือรักกฎหมายที่เป็นของจ่ายในวันที่สิบหกนี้นะผมบอกแล้วผมไม่ได้มาเชี่ยพักไปยริพัฒน์ผมไม่มาด่าพักปปชรแต่ผมมาข้อพี่น้องเป็นผู้ปักษาให้ความยุติธรรมเงยลูกมีและคนอย่างห้าหกล้านคนที่ไปเดินกระบวนวันนั้นนะครับรวมแต่พร้อมกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ให้พระบรมราชวาทกับบัณฑิตในปีครับเนติบัณฑิตในปี2565มีความว่าปันนี้นะครับนี่อยู่ในตำรากฎหมายพี่น้องไปอ่านได้โดยที่กฎหมายเป็นเครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมตัวผู้เป็นภาษากลางครับเพราะในหลวงรอกาวท่านผู้ปักตายไม่เป็นโดยที่กฎหมายเป็นเครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมจึงไม่ควรจะถือว่ากฎหมายมีความสำคัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรมหาก
ควรต้องถือว่าความยุติธรรมต้องมาก่อนกฎหมายและต้องอยู่เหนือกฎหมายการพิพากษาอัตกดีใดๆโดยคำนึงแต่ความถูกปิดตามกฎหมายนั้นดูจะไม่เป็นการเพียงพอจำต้องคำนึงถึงความยุติธรรมซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอในการใช้กฎหมายจึงจะมีความหมายและได้ผลเท่าที่ควรจะได้พี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับพอจะกฎหมายนี่ลงโทษมานี่นี่ไอ้ลูกมีโทษเก่าๆปีสองเดือนนี่ถ้าเขาว่าไปตามกฎหมายครับผู้ปกครองก็ไม่มีทางทำอื่นได้เหมือนกับองค์ประกอบก็ต้องตัดสินแต่เราถึงเป็นประชาชนพี่น้องครับต้องให้ความยุติธรรมต่อให้ความยุติธรรมเพราะคนพวกนี้เราพูดกันมาแล้วไม่ว่าจะใจความเห็นของพลเอกเปรมความเห็นนโปเลียนความเห็นของพระพุทธเจ้าเราพูดกันมาแล้วว่าคนพวกนี้เป็นคนดีใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าหลวงพี่ลงสมัครไม่ได้ประวัติศาสตร์อาญาก็เปิดต้น15ปีแต่หลวงพี่ช่องไอ้หลวงเปล่านี่เบอร์หนึ่งนี่พี่น้องครับปักไรผมไม่ใช่โลนี่ครับนี่ผมไม่ใช่โลมาลงปักไรนี่นี่ฮอกหน้าตายเลยนี่กันวะฮอกหน้าตายเลยนี่อิสระพงษ์นี่เพราะเป็นคนที่หลวงพี่ก็ช่องลงเหลือตังเป็นตัวแทนของหลวงพี่พี่น้องครับพี่น้องเป็นผู้ปักษาวันที่สิบหกนี่ครับพี่น้องจะต้องโหวตเหมือนผู้ปักษาก็โหวตกับองค์คณะก็มีเจ็ดคนห้าคนแล้วก็ต้องโหวตเอาเสียงตัวใหญ่ครับว่าผิดไม่ผิดคณะนี่ก็จะมีห้าคนเจ็ดคนเก้าคนแล้วก็โหวตกันเสียงตัวใหญ่ว่าผิดไม่ผิดพี่น้องทุกคนเป็นผู้ปักษาวันที่สิบหกนี้พี่น้องต้องโหวตเพื่อเห็นว่าคนจุมพรชายเสียงตัวใหญ่ประกาศความยุติธรรมให้กับหลวงพี่ถ้าพี่น้องต้องการให้เป็นบรรทัดฐานสำหรับนักการเมืองรุ่นต่อไปว่าการต่อสู้กับพวกกังจิ้นนี่ประชาชนสรรเสริญประชาชนสรุดีพี่น้องต้องเลือกเบอร์หนึ่งพี่น้องครับเพื่อชาติเพื่อนาคตก็ลูกหลานเราต้องเลือกเบอร์หนึ่งครับผมไม่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์แต่ผมเกี่ยวกับชาติของผมกับนาคตของผมนาคตของลูกหลานของผมพี่น้องครับพอพี่น้องช่วยว่างมาตรฐานดีนะครับวันที่ที่บอกนี้ผมขอแค่นี้พี่น้องครับก็ถ้าผมพูดมากแบบนี้ผมคิดลบบนแล้วผมไม่เลิกจนปลายินบ้านแล้วเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้พี่น้องครับก็ได้ความขอบคุณที่พี่น้องมาวันนี้นะครับตอนนี้ไม่ออกเลยครับก็ได้ความขอบคุณจากฝั่งประชาธิปัตย์พี่น้องครับขอบคุณพี่น้องครับกับพ่อพี่น้องเดินทางกลับดูความปลอดภัยนะพี่น้องครับและวันที่ที่บอกฝากจัดและอนาคตของจัดไว้ครับการขับบัตรก็พี่น้องนะครับขอบคุณมาพี่น้องครับวันนี้ครับขอเสียงประเมินให้ท่านได้ลงสุวรรณคีรีครับครับพี่น้องครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ